สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับรายการคู่มันฟันเดย์นะครับถูกต้องครับแล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับนี่เรามาเล่นพัซเซิลรูมดิพัซเซิลรูมนี่มันคืออะไรครับเจมินายก็คือการเข้าไปในห้องแล้วคือมันจะมีแบบปริศนาอะไรให้ไขเพื่อที่จะออกจากห้องอะไรประมาณเนี้ยอ๋อมีกุญแจให้ไขออกจากห้องอะไรเงี้ยประมาณว่าคุณต้องใช้สมองในการเล่นเกมนี้อ๋อถ้าใช้สมองนี่ผมง่ายอยู่แล้วจริงเหรอจริงครับ1บวก1 8อะไรอะ อ๋อมันคือแบบตะลุยแต่ละด่านอะไรเงี้ยจนประมาณนั้นจนแบบผ่านด่านอะไรงี้ใช่มั้ยอ่าใช่แล้วมันมีผีมีอะไรป่ะคือคุณกลัวผีเหรอก็คนเลยไม่กลัวผีอ่ะถ้ามันมีผีออกมาคุณจะทำไงต่อยผีต่อยคุณก็ออกมาเป็นผีแค่เล่นแน่ๆกับถ่ายซีรีส์อะไรยากกว่ามันคนละแนวถ้าซีรีส์มันก็แบบแนวเล่นละครเนี่ยมัน acting เนี่ยแต่อันนี้มันต้องใช้สมองแบบไขใช้สมองและไหวพริบถูกต้องต้องมีไหวพริบและสมองในการเล่นเกมนี้มีหรือเปล่าไม่มีไม่ได้พกมาอันนี้เป็นคลุกแบบเคยดูไฟซันเบรกป่ะอ๋อเคยดูผมเป็นอะไรนะไมเคิลสโคฟิลด์ผมเป็นพี่คุณไงพี่คุณอะไรนะพี่ของไมเคิลสโคฟิลด์อ่ะชื่ออะไรไม่รู้ที่เราตัดสกินเฮด2คนเลยเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทางออกวันนี้ผมเตรียมตัวมาดีผมเป็นไมโครสโคฟิลด์ฮะผมมีสับแผนที่ที่จะออกมาอยู่ข้างหลังแล้วใช่ได้เลยคุณก็แบบเปิดดูได้เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเราจะแหกคุกวิชั่นเบรกนี้ออกไปได้หรือเปล่าครับไปกันครับครับก่อนที่เราจะเริ่มเกมนะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันก่อนดีกว่าเพื่อบางคนอยากรู้ว่าเรามีความสัมพันธ์กันยังไงคบกันมานานยังไม่รู้คบยังไงก็คบกันมาไงเป็นเพื่อนกันมาคบกันมากี่ปีแล้วคุณจะถามคุณไม่รู้เหรอเอ้าก็เผื่อเขาไม่รู้เผื่อเขาไม่รู้ความสัมพันธ์ของเราดีงามไหมดีงามพระราม8มากดีงามพระราม8มากเราเล่นแล้วก็เป็นเพื่อนกันเราเข้ามาด้วยกันเข้าประกวดมาพร้อมกันครับเวที Thailand School Star 2019ได้ฝึกการแสดงได้ฝึกร้องเพลงได้ฝึกเต้นมาด้วยกันครับแล้วก็มามีผลงานแฟนผมเป็นนักเรียนที่ทุกคนได้เห็นกันครับคือเรื่องแรกที่เล่นใช่ครับเฮ้ยมาจริงเรื่องอะไรจะมีเรื่องไหนเรื่องแรกก็มูราชิเกะเนี่ยอันนั้นคือมันจะถ่ายก่อนครับก็จะได้เล่นด้วยกันก่อนแต่ว่าแฟนผมนี่ออนก่อนยังจำวันแรกที่เจอกันละกันได้ไหมเพราะแบบจากวันนั้นโดนเนี่ยเขาเหมือนและต่างกันยังไงบ้างคุณขี้เขินขี้อายแล้วก็นั่งอะไรอยู่คนเดียวนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรไม่รู้อ่ะใช่แล้วผมเป็นไงเจมินายจะเป็นคนร่าเริงครับมีพลังงานสูงครับเขาชอบจะไปเล่นกับเพื่อนทุกคนในแล้วแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้แบบมันยังเหมือนเดิมไหมก็ยังมีความนิ่งอยู่ครับแต่ว่าเขาจะแสบเงียบเขาจะดื้อเงียบเนี่ยยิ้มๆอย่างเงี้ยน่ากลัวนะเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่สักอย่างนะตอนเนี้ยกำลังคิดว่าทำไมเจมินายน่ารักขนาดนี้ไม่น่าใช่แล้วยังไงผมเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกครับก็มีพลังงานบวกเขาว่ามีพลังงานบวกอะตอนแรกผมคิดว่าเจมินายเท่านี้บวกเขาเรียกว่าอะไรล่าเริงเท่านี้แต่เขาแบบเต็มกราฟอะไรครับประมาณนี้อะไรเต็มคาราเบลใช่เขาไม่คิดว่าเขาจะน่ารักขนาดนี้ ไม่ใช่คุยมา3ปีเรื่องที่เราชอบคุยกันเรื่องอะไรไม่น่าดี เกมเขาก็ไม่เล่น บอลเขาก็เชียร์ทีมชาติไทยผมจะคุยกับเขายังไง วันนี้เจออะไรมาบ้างก็แบบคุยกันมากกว่าใช่ครับโอเคไหมก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันไม่ต้องเป็นเพื่อนมึงใครเนี่ยใจอะไรดีวะไม่มีไม่มาทำใจเลยครับก็แอบมาถ่ายรูปเราใช่อันนี้คุณจะมาทำใจเหรอใช่อันนี้คุณจะแบบไม่โอเคไม่เขาเรียกว่าแบบแบ่งปันความน่ารักลงโซเชียลไม่น่ารักตอนนั้นอ่ะเป็นตอนที่ไม่น่ารักที่สุดเลยแต่ตอนเขายิ้มเขาน่ารักยิ้มดิยิ้มใส่กล้องไปทีนี่เป็นไงล่ะน่ารักไหมคิดว่าตัวเองน่ารักไหมน่ารักชมตัวเองใครไว้ชมตัวเองว่าไม่มีหรอกอย่าให้พูดเจมินายเวลาเขินแหละทำตัวแบบน่ารักมากเลยเขาจะแบบจริงจะบ้าจริงไม่มีจะไปขี้อะไรแบบ
อย่างเงี้ยเขาจะแยกเขี้ยวใส่ผมอ่ะเวลาผมจะไปเข้าไปแบบไปใกล้แล้วไปกอดอ่ะเขาจะแยกเขี้ยวใส่ผมแยกอย่างเงี้ยไม่มีอะไรผมยี้ผมไม่ได้เขี้ยวแต่ตอนคุณเขินอ่ะคุณเอามือไว้ไม่ถูกอ่ะคุณแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ขี้ขี้เนี่ยเป็นคนทำเองเนี่ยมาดูเรื่องงั้นเดี๋ยวขอทดสอบข้อสอบอัตนัยใจเกิน100เริ่มที่ผมก่อนละกันชื่อเล่นนามสกุลของโฟร์โฟร์ณัฐวัฒน์ธีโรธิคุณครับเขียนไม่ถูกนามสกุลไม่ถูกข้อแรกก็ผิดแล้วที่มาของชื่อเกิดวันเกิดราชการที่4ครบ200ปีอ๋อโอเคถูกวันเกิดวันที่เท่าไหร่18 November 2004ไม่ถูกผิดแล้ว1 2ราศีเกิดราศีเจมินายกูเจมินายไปก่อนผิดเกิดราศีอะไรบอกเขาก่อนไม่บอกเอาไม่บอกเขาด้วยเหรอไม่บอกไปหาเองเอ้าเราเล่นทำไมวะฉันผมไม่เชื่อเหมือนกันว่าคุณไม่ได้เกิดจะมีเกิดราศีตุลถูกเลือด A ถูกชอบสีฟ้าผิดสีเงินก็เหมือนกันอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีฟ้าผมชอบสีนี้มากกว่าอย่ามั่วเขาร้องเลขนำโชค4แน่ๆเพราะมันโฟร์ถูกเครื่องดนตรีชอบกีตาร์ไม่ถูกผิดชอบอะไรอ่ะชอบนี่ร้องเพลงนี่เครื่องดนตรีค่าไม่ใช่คอตัวเองไมโครโฟนไงก็พูดสิไมโครโฟนก็ไมโครโฟนไงไม่คุณไม่ได้พูดไมโครโฟนว่าคุณตอบผิดอันนี้ผิดแล้วอันนี้ผิดไม่ได้กีตาร์ถูกอันนี้คืออะไรหมอนอะไรหมอนข้างผิดเครื่องนอนที่ขาดไม่ได้คือนี่เจมินายเครื่องดื่มประจำนมโปรตีนให้ถูกก็ได้แต่ผมเขียนเอาเปล่าไว้ตาคุณบ้างโอเคเอามาติ๊กอันนี้เอาชื่อของผมคือเขียนผิดไม่ได้ต้องเขียนยังไง NORAWIT โอ้โหอะไรวะเนี่ยเขียน THITI ไม่ใช่ TITICHAROENIAK ทำไมมันถอนไม่คุณอย่ามาเถียงนี่ชื่อผมทีไม่ต้องมีทีเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อให้มันถูกไปราศีเมถุนถูกไม่คุณไม่ได้แม่สรุปคะแนนราศีเมถุนอย่างเดิมไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้เขาบอกว่าเกิดราศีเมถุนโอ้ยให้ถูกอ่ะคือ306204มันเกิดถูกต้องครับกูเกิลเอถูกต้องครับดำถูกต้องครับ13เฮ้ยไม่จริงอันนี้คุณลอกผมแน่ๆไม่ผมแก้ใหม่ไงไม่จริงก็13มันเกิดคุณไม่ใช่เหรอคุณก็ชอบเลขนี้คุณทําได้ตอนแรกคุณเขียนอะไรไม่ตอนแรกเขียนผิดตอนแรกเขียนอะไรไม่เห็นรู้เขียนอะไรไม่รู้คุณลอกคำตอบผมใช่ไหมโกงไม่ได้เครื่องดนตรีที่ชอบร้องเพลงหมู่กีฬากีตาไม่จริงกูชอบทุกอย่างเครื่องนอนที่ขาดไม่ได้หมอนหมอนก็คือหมอนข้างก็เหมือนกันแล้วแหละก็ใช่นะมันก็ขาดหมอนไม่ได้แหละผมคุณตอบอย่างนี้มันล็อกคำตอบอยู่แล้วอ่ะคุณนอนไม่มีหมอนหรือไงเอ้าผมนอนไม่มีคนไม่ได้ปลาข้างบ้านพีทแล้วเครื่องดื่มประจำน้ำเปล่าถูกต้องครับโอเคงั้นสรุปคะแนนชนะไปเหอะแล้วเท่าไหร่เอาสรุปคะแนนให้เขาฟังหน่อย5คะแนนเจมินายได้5คะแนนผมได้7คะแนนผมชนะรู้ใจคุณมากกว่าเนี่ยไม่จริงอ่ะสีฟ้าสีน้ำเงินก็เหมือนกันกีตาร์คือเครื่องดนตรีคุณชอบผมแปลว่าผมก็ต้องได้7คะแนนเหมือนกันยอมก็ได้7คะแนนเท่ากันขอบคุณตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่บิ๊กนะครับเป็นสตาฟของทางพัสดุนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิ๊กครับวันนี้เราต้องเจอกับอะไรบ้างครับที่นี่คือ Puzzle Room นะครับเป็นกิจกรรม Escape Room นะครับ Escape Room ก็คือคอนเซ็ปต์มันจะประมาณว่าเราเข้าไปในห้องหนึ่งเพื่อพยายามแก้ไขปริศนาเพื่อหาทางออกจากห้องนั้นนะครับอย่างธีมที่เราเลือกมาวันนี้ก็จะเป็นธีม Prison Break ง่ายๆก็คือเราเข้าไปในห้องขังแล้วก็พยายามแก้ไขปริศนาเพื่อหาทางออกจากห้องขังนั้นให้ได้มีธีมมั้ยครับมีธีมมั้ยครับอาจจะมีก็ได้อ๋อไม่เห็นน่ากลัวเลย
ล้วถ้าเราฉลาดไม่พอนี่เราออกไม่ได้ทำไงไม่เป็นไรผมฉลาดไม่เป็นไรผมฉลาดเก็บพูดอันนี้ไว้นะผมฉลาดผมฉลาดคุณไม่ต้องห่วงอันนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าห้องนะครับเดี๋ยวเราจะเจอล็อกพิเศษหน้าตาแบบนี้ภายในห้องนะครับครับตัวนี้เป็นล็อกทิศทางก่อนจะใส่รหัสทุกครั้งให้ทำการรีเซ็ตก่อนโดยการกดด้านบน3ครั้งหลังจากนั้นถ้าเราเห็นลูกศร4ตัวภายในห้องเอาใหม่จะไปบีเอาใหม่จะไปบีครับผมบ้างนะโอเคครับรีกลับไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมฉลาดไม่เป็นไรผมฉลาดเขาเรียกว่าเดี๋ยวคนดูเขาตามไม่ทันอ๋อโอเคตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ก๊อปเราจะเจอล็อกพิเศษหน้าตาแบบนี้ภายในห้องตัวนี้เป็นล็อกทิศทางนะครับก่อนใส่รหัสทุกครั้งให้ทำการรีเซ็ตก่อนโดยการกดด้านบน3ครั้งแล้วก็ถ้าเห็นลูกศร4ตัวภายในห้องที่ไหนก็ตามแสดงว่ามันคือรหัสปลดล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับนี่เดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวโชว์ดูก๊อกก๊อกก๊อกอันนี้รีเซ็ตประตูแล้วเขาก็จะทำตามนี้อันนี้ขวาซ้ายซ้ายลงก็เป็นขวาซ้ายซ้ายลงอันดึงเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับพี่เขาบอกไปแล้วว่าขยะขยะอะไรนะเมื่อกี้คือพี่เขาบอกว่าสถิติที่เร็วที่สุดกับการออกจากห้องนี้คือ28วิเอ้ยไม่ใช่28นาที28นาทีแล้ววันนี้พวกเราจะทำลายสถิติทำลายเอาอันที่เร็วที่สุดหรือเอาที่ช้าที่สุดเอาที่เร็วที่สุดดีกว่าเอาวันอื่นเราอาจจะตีกันแต่วันนี้เราร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมร่วมมือดิวเหรอดิวมาได้มันเป็นพาร์ทเนอร์แผลกันได้เพราะวันอื่นเราเป็นเบตาดิฟได้โอเคแล้ววันนี้เราจะทำลายสถิติวันนี้เราจะออกมากี่นาทีประมาณ26พอ26เหรอเดี๋ยวคนเดี๋ยวเราค่อยไปทำลายสถิติรอบหน้าเพื่อมาอีกไม่ไม่10ก็พอ10นาที10วันเดี๋ยวขออนุญาตใส่กุญแจมือก่อนไม่ให้ใส่ได้ไหมอ่ะหนีก่อนได้ไหมตายแล้วผมก็ต้องใช้มือซ้ายสิเขาไม่ได้ให้คุณไปตีแบดตีเทนนิสอะไรเส้นสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่ที่เราใส่รหัสนะครับแล้วก็ทั้งคู่จะเป็นรหัสเดียวกันนะครับรหัสเดียวกันใช่ครับถ้าเห็นเลข4ตัวภายในห้องก็แล้วถ้าผมรู้แล้วผมไม่บอกเขาได้ไหมปล่อยก็จริงๆก็ได้ครับแล้วถ้าผมใส่รหัสผิดอย่างเงี้ยมันจะมีช็อตมือไหมมันไม่มีช็อตโอเคคือวันนี้นะครับเราจะมีเป็นอะไรที่เราจะต้องเก็บแต้มเพื่อที่อาจจะชนะได้ได้เลยคือเราจะต้องลงสตอรี่สตอรี่อะไรคะสตอรี่เนี่ยไอจีทำหน้าเศร้าเศร้าส้อยนี่มึงเศร้าแล้วเหรอนี่มึงเศร้าแล้วเหรอเศร้าแค่นี้เฮ้ยตบมาอ่ะมาโอเคสองหนึ่งอ่ะคู่มันฟันเดย์แล้วก็ลง1 2 3แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์หลังจบเกมจะเป็นเช่นไรใช่ไปดิไมค์สโลวากีมาขออธิบายกดก่อนนะครับกดก็ no 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 oh my no oh จะตอนนี้ยังอยู่ในคุกก็ห้ามปีนห้ามทำลายข้าวของแล้วก็ทุกอย่างใช้ครั้งเดียวนะครับอันไหนใช้แล้วกองแยกทิ้งไว้ได้เลยหน้าต่างบานนู้นจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเกมนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับประตูทางออกคือประตูที่เราเพิ่งเข้ามามันจะไม่ได้ล็อกแต่ถ้าเปิดอะลามมันจะดังเราต้องใส่รหัสให้ถูกต้องก่อน6ตัวกดแฮชแท็กแล้วถึงจะสามารถหนีออกไปด้านนอกได้นะครับกดแฮชแท็กได้เหรอกดแฮชแท็กก็คือกดเหมือนกด enter นะครับครับผมโอ้โหเก่งกุญแจในห้องจะหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างอื่นที่ไม่ใช่กุญแจโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มได้เลยครับโชคดีครับและตอนนี้และตอนนี้เราอยู่ในคุกใจเย็นมันเอาออกไม่ได้นี่พรัสสตรีมนี่นี่นี่มีคนวงกลมไว้นี่นี่ว้าวสุดยอดไปเลย15 16 17 18 19 4วงกลมเพื่ออะไรอ่ะทำสิหลบไปโอ้ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงเสื้อเขาตากแป๊บนึง
เฮ้ยนี่เลข8นี่เห็นไหมเฮ้ยเลข2ดูสิอ๋อชาเขียวเฮ้ยอ๋อกินได้ไหมอ๋อโอเคเขาให้8 2ชาใจเย็นๆดิอ๋อนี่คือรู้ไม่รู้เฮ้ยไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเดือนหนึ่งมีกี่วัน1 2 3 4 5อาจจะเป็นเพราะเธอไม่ชอบหรอกอ๋อนั่นแหละอ้าวเฮ้ยมันไงล่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะเอาออกยังไงอ่ะไม่เป็นไรผมฉลาดไม่เป็นไรผมฉลาดเอาเราเอาออกได้แล้วเราไม่ให้เอาผมออกด้วยเอาออกให้ก็ดีแล้วถ้าผมรู้แล้วผมไม่บอกเขาได้ไหมปล่อยให้เขาเองได้กุญแจไม่ใช่อธิบายเขาก่อนว่า1 3 1 4นี่คืออะไร1 3 1 4เนี่ย1 3 1 4อ๋อนี่ไง1 3โอ้เราก็ไม่นั่งงมตั้งนานนะไม่เป็นไรผมฉลาดเฮ้ยออกได้แล้วเฮ้ยเขาบอกให้ put your finger in แต่กูอยากรู้ว่าถุงชานี่มีไว้ทำไมผมรู้แล้วนี่ป่ะเออใช่เดี๋ยวนะต้องมีอะไรสอดเข้าไปได้อะนี่ไม่ต้องมีอะไรอ่ะมันบอกให้ put your finger in อ่ะเจมเฮ้ยแป๊บนึงนะนี่ไงอะไรนี่แป๊บนึงนะอ๋อชาเขาให้ดมเว้ยไอ้หนูแป๊บนึงนะเออบอกมาอันนี้3บอกมาเลย3แป๊บนึงนะ3คือมิ้นอันสีแดงอันนี้วานิลาอันนี้คือ6อันนี้อันแรก6อันสุดท้าย3 8ใช่ป่ะทำนะอันนี้ร้อนแน่ๆ6 8 6 8 5 3 2ลองแล้วได้แล้วนี่ไงเฮ้ยอุ้ยมึงต้องจับด้วยวะยูนี่มันมีไม่ได้เขียนอะไรทั้งอย่างขวาขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายมันก็ต้องมีไอ้กุญแจที่พี่เขาบอกไปตรงไหนวะเอ้าอ๋อแล้วมันแขวนในหน้าห้องด้วยเหรอเราต้องใช้การพลิกแพงเข้าใจป่ะไอ้โบ๊ทหมดละว่าตัวเองหล่อแค่ไหนไม่เป็นไรผมฉลาดไม่กระทบอันนี้คืออะไรไม่รู้เขาส่องกระจกออกมันเป็นรูส่องกระจกออกไปข้างนอกอยากออกจากห้องนี้อยากออกจากคุกแล้วไม่ไหวแล้วมึงเป็นอะไรไหนก็ไหนๆแล้วอ่ะมันนี้ดิช่วยเฮ้ยทำไงเฮ้ยเดี๋ยวในกระจกมันมีอะไรวะนี่ใช่กระจกเอามาดิอ๋อ
อะไรวะอ๋อกูรู้แล้วเกี่ยวเจมแล้วมันเกี่ยวอะไรตัวเสื้อนี่ไงใส่ไม่ใช่มันไม่พอไม่เป็นไรผมฉลาดไม่เป็นไรผมฉลาดมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แถวนี้แหละอยู่ตรงโกงนี่แหละถ้าเราหาไม่เจอไอ้โพสไอ้โพสนี่เอาไปนี่เอาไปนี่ปล่อยเฮ้ยนี่ไงเราหาอยู่ตั้งนานใช่ปะ FM โอ้ยไหนเอาไปดูอุ้ยพัดติวสามหกเจ็ดเฮ้ยวางดิม้าอยู่ควีนอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้ควีนนี่ก็มันให้ทำเพื่ออะไรวะโอ้ยเอ้าเราออกได้หรอทำไมง่ายขนาดนี้โธ่เราออกได้แล้วเย้เราทำเวลาไม่ใช่18นาทีพาร์ทเนอร์เราถือว่าพาร์ทเนอร์เราฉลาดเฉลียวไม่เป็นไรผมฉลาดไม่เป็นไรผมฉลาดถือว่าเกมนายเก่งมากใช่แบบความคิดอันฉลาดฉลาดชาญฉลาดแล้วก็แบบเปิดประตูนี้ไปได้ใช่เมื่อกี้เห็นมีมากกว่าพิซซ่าเบรกด้วยมีป้นแบงค์เนี่ยพวกเราเหนื่อยพอแล้วเราต้องไปเติมพลังหน่อยเราจะไปจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มชิลๆกันที่ร้านไหนไม่กลัวตำรวจตามแล้วจับอย่างเงี้ยเรายังใส่ชุดเราอยู่เลยเดี๋ยวเราถอดออกก่อนเราถอดออกเราถอดปุ๊บแล้วเราก็ไปชิลกันไปร้านไหนก็รอไปดูกันนะครับได้เลยครับเป็นไรครับผมรู้สึกภูมิใจความเป็นผู้ชนะของผมคุณรู้สึกยังไงการที่แบบคุณออกมาในเวลาได้เร็วขนาดนั้นรู้สึกว่าคุณเจมินาเนี่ยเก่งมากมี IQ เนี่ยสูงเลิศใช้ความคิดเนี่ยฉลาดเฉลียวแก้ไขออกมาได้โอ้ thank you ก็คือใช่ใช่ก็เลยชมคุณไงตอนนี้เราก็เลยมาชิลกันนะครับที่ร้านเวลาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเวลาแล้วก็มานั่งชิลเฉลิมฉลองการทำลายสถิติทำลายสถิติแหกคุกใช่มันเรื่องดีไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเกมที่เราจะมาเล่นกัน True False นะครับนี่เราจะมาถามความสัมพันธ์ของเราว่าอันนี้คือจริงหรืออันนี้คือไม่จริงแล้วคุณก็ต้องตอบว่าอันนี้คือจริงหรืออันนี้คือไม่จริงจริงไหมได้ครับอย่าพึ่งอย่าเร็วสตูดิโอเฮ้ยไม่ต้องตอบเลย3 2 1เคยเหมือนเคยได้ยินแต่ว่ามีอีกฉายาหนึ่งก็คือจิ้งจกจริงๆมีหลายฉายามีหลายฉายาก็เลยแบบขอคิดก่อนแต่ว่าเคยได้ยินว่าซูนิโอเพราะว่าหน้าคล้ายซูนิโอแหลมๆเหมือนกันใช่เอาไม่ได้นะคือไม่กินใหม่ของผมอ่ะสองจริงเหรอหนักกันนะมึงหนักแล้วนะเดี๋ยวฝากทุกคนไปอุดหนุนด้วยเพราะว่ามึงจะเปิดจริงเหรอจะเปิดจริงจริงเหรอใช่จะเปิดจริงจริงแต่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนะแต่กูจะทำสตาร์ทอัพกับรุ่นพี่ที่คณะกูอยู่เป็นทำสวนผักนี่แหละได้เดี๋ยวผมมึงก็มาโคกูได้ได้ครับได้โอเคเขาก็จะกินผักเราหมดใช่ไหมเขากินผักเก่งใช่ไหมเขากินผักเก่งครับผมกลัวว่าเนี่ยถ้าผมมีฟาร์มแล้วเขาเอาผักของเขามาปลูกเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาไปขายแต่เขาจะมากินเองกินหมดส่วนเลยโอเคสุดยอดไปเลยเล่นเนี่ยกินไม่ไหวอ้าวเหรอจริงอยากมีพี่สาวเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นลูกคนเดียวแล้วคือแบบตอนเด็กๆผมก็อยู่บ้านผมก็เหงาใช่ไหมผมก็เลยแบบอยากมีพี่สาวไม่ก็พี่ชายก็ได้ครับแต่ว่าพี่สาวจะดีกว่าเพราะว่าพี่สาวจะตั้งใจเรียนกว่าแล้วก็เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็แบบ
จะห่วงน้องชายมากกว่าพี่ชายเขาเป็นลูกคนเดียวอาจจะแบบอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอยากมีพี่สาวอยากมีพี่สาวอยากมีแฟนใช่ชัวร์ 100% ตอนเด็กๆครับเขามีไปเล่าในบทสัมภาษณ์หลายอันเลยว่าเขากลัวอะไรเขาถามกลัวอะไรผมบอกผมกลัวเงาตัวเองอะพี่ผมแบบผมหนีมันไม่ได้เป็นตอนนี้ยังกลัวอยู่วะกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวตอนเด็กๆมีแอคยังไงเวลาเจอเงาตัวเองรู้ว่าผีก็เลยกลัวผีมันวิ่งตามตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วมันหลุดมาได้ยังไงแบบว่าเข้าล่มแล้วเราเด็กๆรู้ไหมว่าต้องเข้าร่มมันถึงจะหายไปไม่รู้ไงอ๋อก็เลยวิ่งไปเลยหนักแล้วร้องไห้จริงๆก็คือเวลาจะเดินกลางแดดเนี่ยต้องให้พ่อกับแม่อุ้มถึงจะไม่มีเงาแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีเพราะเป็นเงาพ่อกับแม่ไงเงามันร่างใหญ่ขอโทษเจ็บไหมดีนะอีกนิดนึงนะอยู่ตรงนี้อีกนิดนึงนะ1 2 3บอดแน่ๆกลัวการจากลาครับแต่ไม่ประสบการณ์ที่ไม่ดีหรออาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีอะไรขนาดนั้นครับแค่แบบจากลากับเพื่อนอะไรพวกนี้เพื่อนไปแบบเพื่อนไปต่างประเทศส่วนใหญ่ที่โรงเรียนผมจะไปเรียนต่างประเทศกันไปเรียนอังกฤษไปเรียนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยได้เจอไม่ต้องร้องนะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมกลัวการจากลาผมรู้ใจคนที่สุดแล้วในบนโลกวันนี้อันที่พูดผิดไปเมื่อกี้อันนี้ด้วยนะแบบอยากมีพี่สาวถ้ามึงบอกว่าอยากมีไม่ของแกล้งคุณเล่นเฉยถูกหมดแล้วมันไม่สนุกไงแล้วต่อจากนี้จะแกล้งไหมไปตั้งใจละมั้ยตั้งใจโอเคไม่จริงอันนี้ไม่จริงจริงจริงไม่จริงไม่จะเล่าให้ฟังไม่จริงแต่ก่อนอะไม่จริงแต่ก่อนคุณกลัวแมวแต่ตอนนี้มีแมวคุณก็เลยชอบใช่แต่ก่อนเนี่ยกลัวแมวมากกลัวแมวแบบโดนแมวไม่ได้เลยแต่ไปเจอแมวตัวนึงแมวตัวนึงใช่น่ารักมากในโชว์ในโทรศัพท์ดิไม่เอาไม่โชว์ให้ดูอย่าไม่เอาน่ารักไปอย่าเอ้ยหัวพังเลยมันจะปึ๊บมันจะมีแมวไม่ใช่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 ฟังตัดออกตัดออกนี่มีแมวตัวนึงก็โผล่มาชีวิตของเขาอย่าขอร้องอย่าขอร้องเป็นแมวตัวสีส้มไม่เอาอย่าพี่ตัดออกแล้วขอร้องทำไมก็คือไปเจอแมวตัวนึงเจอที่ไหนเจอที่บ้านครูก้องครูก้องไม่เลี้ยงแมวค่ะเล่นคือไปเจอแมวตัวนึงที่บ้านเพื่อนอืมไอ้เจมส์ยังทำได้อย่างนี้ครับก็ไงไม่รู้ทำไมไอ้เหี้ยกลัวแมวไม่ใช่อ่ะแล้วห้าสิบสามสองแล้วไปแล้วอยากถามว่าหยุดนี่ให้พูดอยากถามว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้คุณชอบแมวขึ้นมาหยุดนี่ให้ผมพูดขอถามหน่อยไม่ต้องพูดให้ผมพูดโอเคก็คือแต่ก่อนผมไม่ชอบแมวเลยครับแล้วก็ไปเจอแมวที่บ้านเพื่อนตัวนึงมันน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนบอกว่าให้ลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองเล่นดูตอนแรกก็ไม่กล้าจับอะไรเงี้ยแต่พอจับแล้วปุ๊บมันน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยชอบใช่ก็แค่นั้นทำไมตอนไปนอนคุณไปบ้านพี่มิกทำไมตอนคุณไปบ้านพี่มิกเนี่ยคุณไม่เห็นชอบแมวของพี่มิกเลยเพราะผมชอบคุณมากกว่าอ้าวแล้วแปลว่าตอนนี้คุณชอบแมวอีกตัวนึงมากกว่าชอบคุณมากไม่จริงไม่จริงอย่ามาชอบคุณมากกว่าเอ้ยขอก่อนเหตุการณ์อะไรขอก่อนเลยจุ๊บเลยเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรต่อไปนะครับพี่เหตุการณ์อะไรมาคำถามต่อไปพี่เหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณชอบแมวขึ้นมาอยากรู้อ๋ออาผิดเลยชอบทานเผ็ดมากใช่ไม่ได้เนี่ยเปรียบเสมือนเด็กอนุบาล3ที่ว่ากินอะไรไม่ได้เลยนอกจากของไม่เผ็ดและของไม่ผักเขากินเผ็ดนิดเดียวเขาก็จะพูดแล้วก็ขอกินน้ำอะไรอย่างนี้คุณเรียนมวยไทยอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆอ๋อใช่แล้วแต่คุณไม่ได้ฝึกเพื่อมานี้มันแค่เป็นสกิลที่คุณมีอยู่แล้วจริงไหมอ๋อใช่ผมเก่งอยู่แล้วสรุปก็คือผมถูกไหมก็คือผมผิดผมผิดโอเคก็ผมแต่ผมผิดใช่เขารู้จักผมมากกว่าผมรู้จักตัวเองอ
พี่ทำไมคุณไปเอามาจากไหนอ้าวก็ไม่รู้ผมเดาเอาอ่ะคือเดาเอาเออแล้วใช้อะไรมาเดาอ้าวไม่รู้ก็อยากเดาว่าอ่ะผิดเอาผิดก็ได้เด็กไม่ได้อยากเป็นหมอฟันจะเป็นหมอนวดจะเป็นหมอนวดหมอกระบายนวดโอเคต่อไปครับเด็กอยากเป็นหมอครับหมอสันครับหมอใช่หมอสันแต่ว่าต้องมาเข้า JMM ก็เลยมันน่าจะแบ่งเวลาไม่ได้ขนาดนั้นก็เลยเข้าบาสายแทนครับมันจะเป็นอะไรอยากเป็นแฟนเจมินายอยากเป็นแฟนเจมินายฝันไปเรื่อยๆนะฝันไปเรื่อยๆนะดึงดึงไม่จริงผิดก็คือตอนเด็กๆอ่ะผมไปแคสตั้งแต่อายุประมาณ14ครับไปแคสโฆษณาไปแคสหนังไปแคสทีวีไม่เคยได้เลยสักเรื่องครับก็มาประกวดเวทีไทยแลนด์ซูเปอร์สตาร์ครับแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเข้า JMTV ได้แต่ว่าตอนนั้นมันก็เหนื่อยเพราะว่าแคสไปปุ๊บไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยเล่นละครเวทีอ่ะละครเวทีก็ที่โรงเรียนมีจัดละครเวทีที่โรงเรียนก็ไปแจมด้วยอะไรเงี้ยแล้วนั้นไม่ใช่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่28ประมาณนั้นไม่ใช่เฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยสองอันนี้อ่ะมึงไม่ตัดกูนะมึงได้ไม่ตัดหนูก็มึงบอกให้กูตกใจเอาไปเอาไปสามสี่สามดูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยนายมันก็คือเค้กยังไงเล่าเค้กทำไมมันมีอันนี้ด้วยอ่ะสีด้วยอ่ะเขาให้คุณเพ้นเค้กอ๋อให้เขาเพ้นเค้กถูกต้องอ๋อให้เราเพ้นเค้กให้กันและกันเป็นของขวัญถูกต้องคุณรับไว้เปล่าใช่ไหมไม่อันนี้คือผมเพ้นมั่วๆอ้าวเดี๋ยวเสร็จแล้วผมเอาให้ดูนะครับเขาให้ทำอันนี้แล้วคุณทำอันนี้ผมเพ้นฝาแก้วโอเคได้เลยก่อนจะวาดรูปลงบนเค้กให้เช็ดเขาเรียกว่าเช็ดหน้าก่อนเช็ดสีมาเอามาคือเฮ้ยไม่ใช่ที่ดาวสดใสสว่างเธอจะเห็นฉันทีตรงนี้เพื่อเธอเท่านั้นไม่ว่าอะไรก็ไม่ผมจะวาดหน้าคุณแต่ว่าผมจะวาดเป็นตัวไดโนเสาร์เพราะว่าคุณคือทีเร็กซ์ให้เธอนั้นได้รู้ไม่ว่าถึงมืออะไรแม้จะไกลเท่าผลงานมาสเตอร์พีซของโป้นัทวัฒน์ต้องไขว่คว้าตามกลางนาผาที่เคยแสงไกลโอเคผมเสร็จแล้วนี่ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับผลงานของพวกเราถูกต้องในคุณลองอธิบายงานศิลปะของคุณให้ผมฟังหน่อยด้วยความที่ผมเป็นแวนโก ผมต้องทำผลงานของแวนโกออกมาแต่ผลงานของแวนโกเนี่ยมันก็มีหลายผลงานใช่ไหมผมเลือกอันนี้เพราะว่าคุณเป็นเหมือนหนังดอกทานตะวันที่เบ่งบานยามพระอาทิตย์ส่องลงมาแรงบันดาลใจมาจากแวนโก้ถูกต้องแล้วก็นี่ผมก็มีลายเซ็นของเจมินายมาถึงงานศิลปะของผมบ้างก็คือให้วาดเจมินายนะครับเจมินายเนี่ยเวลาเขาวิ่งเนี่ยที่กองเขาชอบแซวว่าเหมือนไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเหมือนทีเร็กซ์แล้วเขาวิ่งก็เขาจะแบบสะบัดมืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบน่ารักยังไงสะบัดมือยังไงจะมีเรื่องสะบัดมือคุณรู้จักลาฮีมสเตอร์ลิงไหมสเตอร์ลิงนักฟุตบอลลิเวอร์พูลถูกต้องว้าลิเวอร์พูลไม่รู้เหมือนกันมาที่ไดโนเสาร์กันดีกว่าไดโนเสาร์เนี่ยก็จะแทนเป็นเจมินายนี่ก็จะเป็นวาดนี่แล้วศิลปะไม่มีขอบเขตครับไม่มีขอบเขตใช่อันนี้ถาดผมก็เห็นมันว่างๆอยู่ก็เลยแบบลองละเลงไปมันก็เป็นงานอาร์ตสวยดีเหมือนกันสวยเหรอใช่นี่เรียกว่าสวยแล้วใช่ไหม
ป็นไงบ้างซีรีส์ที่แบบเพิ่งจะจบไปในวันที่เราเหมือนที่เราบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีคนชอบครับภาคภูมิใจแทนทุกคนบนโลกนี้ที่มีความข้องเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับที่ให้กระแสการตอบรับดีมากๆครับก่อนจะจากกันไปอยากให้เขียนเฟรนด์ชิพง่ายๆสั้นๆให้งานต่อไม่ใช่มันคือแปรงสีฟันฮะเอาแปรงสีฟันให้ทำไมอยู่กับคุณทุกวันเหมือนใช้แปรงสีฟันทุกวันอะไรเงี้ยแปรงสีฟันเนี่ยช่วยดูแลช่องปากใช่ไหมเออคุณก็เลยจะบอกว่าผมปากเหม็นเหรอช็อตพิวชิปเป่งอ๋อไม่ใช่ไอ้แปรงสีฟันเนี่ยมีหน้าที่ดูแลช่องปากถูกต้องคุณเนี่ยก็ต้องไปดูแลช่องปากบ้างทีอ่ะคุณเนี่ยก็คอยดูแลคอยซัพพอร์ตผมเหมือนแปรงสีฟันไงซัพพอร์ตฟันคุณเนี่ยนะใช่โอเคคุณไม่อธิบายโอเคโอเคอธิบายต่อโทษก็คือนั่นแหละเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันท้ายก็ต้องขอบคุณแปรงสีฟันอ้าวขอบคุณกูสิที่คอยดูแลที่คอยแบบซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ไงใช่ถ้าไม่ได้แปรงสีฟันเนี่ยก็แย่แล้วเพราะว่าปากจะเหม็นงั้นแปลว่าคุณก็ต้องเป็นยาสีฟันสิใช่ไหมเพราะแปรงสีฟันก็จะขาดยาสีฟันไม่ได้เริ่มใจอ่อนแล้วเหรอใจอ่อนเลยอ้าวผมจีบคุณอยู่ไง คุณจะขอผมเป็นแฟนไหมขอเป็นแฟนไหมขอเป็นแฟนตอนนี้เลยเหรอได้เป็นแฟนไหม อันนี้ดีกว่าความรักเท่ากับเจมินายเท่ากับแปรงสีฟันอันนี้นะครับก็คือดอกทานตะวันอีกเช่นเคยเพราะว่าหุ่นเนี่ยเป็นดังดอกทานตะวันของผมหุ่นเนี่ยเป็นดังดอกทานตะวันของผมไม่มีความสดใสเป็นความร่าเริงเบ่งบานคุณรู้เปล่าว่าดอกทานตะวันจะหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ที่2รู้ๆใช่ๆๆคุณก็จะเป็นแบบแสงสว่างนี่เป็นแสงสว่างที่ดอกทานตะวันหันมามองถูกต้องผมเป็นแสงสว่างอ๋อแล้วคุณก็ต้องหันมามองหนผมแล้วก็ดูผมแปรงฟันอยู่ด้วยแปรงสีฟันของคุณเฮ้ยเข้ากันนะเนี่ยเป็นไงล่ะดอกทานตะวันเท่ากับโฟร์แล้วก็ซันเท่ากับเจมินายดอกทานตะวันต้องหันมามองซันก็เท่ากับว่าโฟร์มองเจมินายนี่รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานกับเจมินายเป็นคู่หูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในเขาเรียกอะไรในการแสดงกับหูทำไมคู่หูอ๋อช็อตฟิลตลอดเลยคุณครับคุณขอบคุณผมบ้างเร็วๆคุณขอบคุณผมเพราะคุณหวังให้ผมขอบคุณคุณนายก็ขอบคุณแหละถ้าไม่มีโฟสเนี่ยก็ถือว่าซีรีส์นี้จะไม่สมบูรณ์แบบนี่ผมไปเล่นคู่กับคนอื่นผมก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบติดกันเหมือนตอนนี้อ่ะใช่ถือว่าเราเป็นคู่ที่เพอร์เฟกต์ขอบคุณโอเคจบเย้ถึงก่อนไปจำได้ไหมที่ลงสตอรี่เหรออ๋อจำได้ครับเลขสุดท้ายยอดวิวเป็นเลขคู่เหมือนกันนะถือว่าภารกิจเป็นที่สำเร็จแต่ถ้าอีกคนนึงเป็นเลขคู่คนนึงเป็นเลขที่เนี่ยแล้วโดนโทษด้วยกินเค้กทำโต๊ะโอ้เร็วๆเจมไปเลือกคู่อยู่เลยเร็วๆๆๆเดี๋ยวรับแป๊บนึงเลขคู่ครับเลขคู่ครับแสดงว่าเจมเป็นไอ้กี่คนเดียวดูดิ
79,001 75,006ถือว่าวันนี้เจมินายแพ้ก็คือเจมินายต้องโดนบทลงโทษโอ้ยขอโทษทีเพื่อนว่ะเราเป็นคู่โตแค่ไหนครับโอ้น้ำนันบักแตงโมโอ้โหอุ้ยงานศิลปะของผมไม่อยากกินเวลาทำเละเลยกูอ๋อมันคือช็อกโกแลตอ่ะโอ้โหเจมินายดูผมตาขาวแค่นี้นี่เอาเปลือกให้หมดใครตังใหญ่กว่ากันก็มาดิมาดิรักกันจริงไหมเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งพูดว่ารักกันอยู่เลยคุณถ้าเอาเท่าไหร่มันเลยผมจะดูใจคุณนี่นะโอ้โหเจมันหวานมาสิมาหนึ่งสองสามคืนได้มาหัวล้อที่หลังดังกว่ามาอ้าปากเร็วบายบายหลังจากซีรีส์จบเนี่ยคนก็อาจจะคิดถึงกันว่าเอ้ยตีนทันหายไปไหนเราก็จะเจอกันอีกทีตอน My School President Prom Night Live on Stage ครับมันคืออีเวนท์ที่พวกเรานักแสดงทั้งหมดจากซีรีส์แฟนผมนักเรียนและรวมถึงมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยจะไปโชว์การจะไปร้องเล่นเต้นเล่นดนตรีอะไรเงี้ยที่นั่นครับก็ฝากคนไปดูด้วยตอนนี้บัตร sold out แล้วแต่ว่าสามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ที่ Target Major ครับฝากทุกคนไปตามกันด้วยไปตามกันวันที่18-19มีนาคมนี้แล้วก็บอกว่าจะมีบูธของพวกเราหลายๆคนอยู่ที่งานครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ละครมีอีกนะครับก็คือจะมี 23.5 ครับองศาที่ต้องเอียงกำลังจะมาแล้วก็ Our Sky 2ครับเป็นภาคต่อของแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนั่นเองจ้ะแล้วก็มี LOL ด้วยครับหลายคนเลยมีหลายคู่8คู่เลยครับก็ฝากด้วยนะครับ